ับหนึ่งอันเล็กไฟต่อไปครับเคยชกกันมา2ไฟแล้วก็รู้สึกไม่หนักใจเท่าไหร่ครับคะแนนในทุกยกเราก็จะไม่ประมาทครับถึงแม้จะเคยชนะมา2ครั้งเนี่ยแล้วก็เซียนมวยก็โหหลังจากชกเสร็จก็มีดราม่าโอ้โหมันยกสุดสุดโอ้โหจุดอ่อนของเขาผมก็มองเห็นเยอะอยู่นะแรงประทะช่วงหลังพี่เขาไม่ค่อยดีโดนแล้วก็มียุบผมไม่ค่อยซีเรียสนะเรื่องคนมาคอมเมนต์คอมอะไรผมว่าทำหน้าที่ผมเต็มที่ไม่ใช่ขวานไม่ใช่พี่โอ้โหผมก็มองว่าพี่เขาประมาทผมนิดนึงนะมาได้ยังไงมาแล้วต่อไปเอาอากาเมตันโอ้โหเอาบวกแล้วครับอากาเมตันพยายามจะเหนือก็รอบชิงครับก็ชิงกันมาเล็กเหมือนเดิมคิดว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเราจะเก็บทุกรายละเอียดทุกบทเรียนที่เคยแพ้มารวมกันที่ไฟนี้ไฟเดียวครับเพื่อตั้งใจเพื่อจะเอาแชมป์ให้ได้ก็ลงที่แต่ไม่ขัดติดกันโอ้ย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 โแพ้ชนะมันเกิดขึ้นได้คนเราไม่ประมาทตัวเองก็พอแล้วมวยไม่มีใครอยากแพ้หรอกทุกคนอยากชนะทุกคนครับคิดว่ามาไกลมากผมทำทุกไฟให้มันดีก็พอแค่นี้แค่เวลาแค่15ทีเงิน3ล้านอยู่ในมือเขาหาเงินเพื่อครอบครัวเราจะกลับบ้านให้ได้ฝากพี่น้องทุกคนช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยครับผมก็จะทำหน้าที่ผมให้เต็มที่แพ้ชนะมันเป็นเกมกีฬาครับขอให้ทุกคนเข้ามาเชียร์ในเวทีเสียงดังๆก็พอผมต่อยเอาชนะครับไม่ต่อยเอามันต่อยให้สนุกครับใครก็อยากได้ครับเงินรางวัล3ล้าน